ป็นของพระเจ้าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในทางพุทธศาสนาถืองานพิกาพรเป็นงานสำคัญมากยิ่งกว่างานอื่นใดนั่งขอให้เห็นโทษของกิเลสภายในตัวอยู่เสมอยืนเดินนั่งนอนขบฉันหาทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความรู้สึกมีสติในลักษณะของผู้หญิงภัยอยู่เสมอนั่นแหละถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงได้พูดกับท่านหญิงทองหลังสามสี่เรื่องมันเป็นยังไงในสั่นทำไมเป็นแถวแบบนี้เจ้าเบิดหนึ่งขึ้นมาครับหวานไม่เป็นเพื่อนเพื่อนแล้วสดกันแถวมันก็เคยอยู่ตั้งแต่นั่นมาแล้วทำไมมันต้องให้ปีมันคือความเห็นภัยความติดรถติดข้าความเห็นแต่ความมาเรียลเป็นข้าศึกกับธรรมทั้งนั้นในเรื่องธรรมและละเอียดมากสุดเลยอยากเข้าใจว่าเป็นธรรมดานะเหมือนท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงออกมาเราซึ้งดีกว่ายิ่งซึ้งเข้าไปทุกวันผมไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันเลยช้อนตักลงในบาตรมันขวางในจิตเลยนั่นคำว่าขวางในจิตจิตท่านจะนั่งในจิตเรามันเป็นยังไงจิตท่านเป็นจิตไม่มีกิเลสจิตที่เป็นกิเลสปัญญาเป็นกิเลสแทรกเข้าไปท่านรู้กันมันไม่ได้ใช่ลักษณะของความเห็นภัยขึ้นมามีอะไรก็ฟาดลงไปนั่นนะมีมากมีน้อยไม่สนใจหรอกว่าอาหารดีไม่ดีมีมากมีน้อยมีเท่าไรก็ฉันกันเรื่องพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นนั่นจึงชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยว่านั่นแหละคำพูดของกูไม่มีกิเลสพูดกับความรู้สึกของเราการกระทำของเราที่มีกิเลสมันขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลามันพากันฟังอย่างถึงใจนะถ้าเราจะพุทธังสนังกฉามิเป็นหลักใจสังฆังสนังกฉามิในวงปัจจุบันนี้ก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นหลักสังฆังสนังกฉามิอย่างตายใจแล้วไม่มีสงสัยมีอยู่ท่านแล้วหายถึงแต่ไม่มีอะไรเลยนะถึงได้น้อมรับถึง100%ไม่มีตายก็มอบให้อยู่กิริยาการของท่านแสดงออกทุกอย่างเป็นลักษณะของผู้เห็นภัยคือตื่นตัวอยู่เสมอนั่นแหละคือผู้เห็นภัยการขบการฉันมีอะไรท่านสอนไปทำเรื่องตามเราที่เกิดขึ้นความมุ่งมั่นมันอยู่กับธรรมแล้วอะไรก็ไม่กังวลการขบการฉันอะไรได้หมดอาหารประเภทใดไม่ขัดกับหลักธรรมหลักที่มันนอกจากขัดกับธาตุขันธ์ที่เป็นโรคเป็นภัยแล้วหลักเขาอย่างไรนั่นคือผู้เห็นภัยดังพระพุทธเจ้าเสด็จออกไปลงผนวกจะเป็นคนขอทานจากความเป็นขจัดลงถึงขั้นเป็นคนขอทานธรรมดาทั่วไปเหมือนโลกเขาตั้งแต่ก่อนไม่มีศาสนาท่านทำไมท่านทำได้ดีเวลาจะฉันเหมือนกับว่าข้าวเหมือนที่ท่านลากออกมามันสูงคงมีบายแก้ด้วยความสลับแล้วผมมั่งท่านก็ของนี้ไม่บอกว่าเป็นของปฏิคูณก็อยู่ในท้องเราถ้าไม่เห็นว่ามันปฏิคูณมันยิ่งร้ายกว่านั้นเนี่ยท่านแก้ป้องเลยเพราะอาหารของคนขอทานไปอย่างว่าเขาจะได้ของดีของดีอะไรมาให้ทานท่านเนื่องจากศาสนาว่าทำบุญให้ทานอย่างนั้นมีสูงมากไม่มีนักบวชที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ของพุทธศาสนานั้นในระยะนั้นก็ยังไม่มีเป็นนักบวชอย่างที่เราเห็นนี่นะเวลาถีนิครนหรือศีนาบทก็ทานทานจิตธรรมดาเขาก็ให้ประเภทธรรมดานั่นเขาให้ศรัทธาความเชื่อความสงสัยเคารพนับถืออะไรเหมือนให้ทานแก่พระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่ในศาสนาดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
การหาของเหลือเฟือมาจากไหนเราอยากให้ที่เด็กเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้เป็นนักปฏิบัติเป็นนักต้นคว้าเป็นนักเหตุผลเป็นผู้มีความรู้สึกเร็วก่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับตนนี่เป็นอันดับสำคัญผู้คนจับตัวเริ่มแบบสังฆังสนังกถานี้ของพวกเราท่านหนึ่งในครั้งพุทธกาลพระสงฆ์สาวกที่ออกมาบวชมาจากสกุลใดบ้างเราก็เห็นกันทุกคนสกุลกษัตริย์ก็เยอะพระมหากษัตริย์ก็เยอะชั้วพระวงศ์กษัตริย์ก็ไม่น้อยเศรษฐีมหาเศรษฐีดุลพีรองกันลงมาเป็นคนพ่อค้าประชาชนคนธรรมดาเอามาบวชแล้วเข็นทิศทางเดินของท่านตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานเหมือนกันหมดแล้วเมื่อเข็นทิศทางเดินตรงแนวนั้นความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างอากัปกิริยาที่แสดงออกจะไม่ตรงแนวได้อย่างไรเพราะอันนั้นเป็นเหมือนแม่เหล็กและดึงดูดเครื่องสนับสนุนอย่างไรให้เป็นไปตามนั้นทั้งนั้นลักษณะหนึ่งคือความเพียรความพอกพอใจความอดความทนเครื่องบุกเบิกก็คือสติกับปัญญาบุกเบิกไปเรื่อยฟาดฟันไปเรื่อยถึงได้กลายเป็นสระสังขังกำลังกระฉามนี้พวกเรานั่นหลักขั้งพุทธการท่านเดินอย่างดำเนินอย่างนั้นเราจึงต้องคำนึงเสมออย่าไปดูไอ้สิ่งไหนที่จอมปลอมมันเป็นเงินยาเอามาเป็นแบบเป็นฉบับพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาจอมปลอมธรรมไม่ใช่ธรรมจอมปลอมพระสงฆ์ที่เราถือเป็นแสนะไม่ใช่จอมปลอมเป็นหลักใจได้อย่างแม่นยำไม่มีเครื่องขัดไม่มีเรื่องสงสัยท่านเหล่านี้เป็นท่านผู้วิเศษโดยตรงตามหลักธรรมชาติด้วยเป็นผู้วิเศษตามคำเล่าลือจากหลักธรรมชาตินั้นด้วยเราจึงยึดท่านเป็นหลักเสมอหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละคือหลักศาสดาหลักของพระสงฆ์สาวกหรือดวงใจของพระพุทธดวงพระทัยของพระพุทธเจ้าและดวงใจของสาวกอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่พระธรรมพระวินัยยึดนี้เป็นหลักท่านอ่านไปตรงไหนว่าควรหรือไม่ควรให้เหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงที่บอกอยู่ต่อหน้าต่อตานั้นหรือพระสงฆ์สาวกที่บอกว่าอันนี้ไม่ควรอันนั้นไม่ควรอันนั้นอย่าทำเหมือนท่านประธานด้วยพระโอษฐ์เปลี่ยนนั้นใช่ว่าท่านได้พูดว่าทำให้ไหนนั่นที่เราถาคตบัญญัติไว้จะเป็นศาสดาแทนเอาถาคตเมื่อเวลาเราผ่านไปแล้วโอ้ไม่มีอะไรที่จะเพื่อนขาดแม้นิดหนึ่งถึงถ้าทำทั้งหมดที่แสดงไว้ก็ดีเข้าไปในก็ดีเหมือนองค์ศาสดาชี้บอกอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยหลักการดำเนินเพื่อความมั่นใจของพวกเราอย่าถือใครเป็นศาสดาเป็นเนตติแบบฉบับดังที่ท่านอาจารย์มั่นใจสอนไว้ในมุตตไทยตอนนั้นท่านกระทบกระเทือนโลกธรรมนี่แหละเพราะท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้บุกเบิกไปที่ไหนก็ที่แรกเขาไม่เคยรู้เคยเห็นก็ต้องค้านต้องหยิบต้องขวางไม่ว่าที่ไหนไปที่ไหนเป็นแต่ท่านเป็นจอมปราบท่านหลบท่านหนีเอาจนได้มันไม่กระทบกระเทือนผู้ใดบางทีจิตใจมันก็มีลักษณะแปลกๆขึ้นมาที่ถือว่าเป็นค่าสิทธิ์แก่ตัวเองท่านก็แก้ปุ๊บแล้วอุบายต่างๆก็จะแสดงขึ้นภายในจิตท่านเราให้เราถือให้ถือเราประชาคตเป็นศาสดาอย่าไปถือปากสกปรกเป็นศาสดาเรื่องของฉะนั้นถึงมีคาเป็นเรื่องของโลกธรรมมีมาแต่ดั้งเดิมประชาคตก็เกิดในท่ามกลางแห่งโลกธรรมเราก็ไม่ติดโลกธรรมเราเป็นผิดประชาคตก็ต้องดำเนินอย่างนั้นโลกหาประมาณไม่ได้ธรรมวินัยนั่นแหละคือประมาณ
อันเหมาะสมอย่างยิ่งอายุเป็นหลักอย่าไปสนใจกับสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายเหล่านั้นนะที่เป็นเขียนที่เขียนไว้ในมุทุไทยนิดเดียวคนพูดไปฟังเรื่อยๆแบบนี้พออยู่กับท่านมาเป็นเวลาหลายปีทำไมจะไม่ฟังสิ่งสำคัญนั้นก่อนทำมันนั้นก่อนหลักท่านนำเลยท่านขอให้พากันยึดหลักให้ดีอย่าไปสนใจกับสิ่งใดในโลกนี้ให้มาเป็นเครื่องกีดขวางถ่วงธรรมภายในใจให้เนิ่นช้าให้มุ่งต่ออันต่อธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างใดอย่างเดียวนี่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นความสุขอยู่คนเดียวเป็นความสุขรื่นเริงต่างองค์ต่างท่านที่อยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยมีความรู้ความเห็นอย่างเดียวกันมันก็มีความขึ้นเดินประดับขึ้นกันและกันให้สวยงามและเป็นเครื่องพร้อมชาให้มีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากจำนวนน้อยไม่สำคัญมีความที่จิตใจเป็นหลักเป็นธรรมด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันได้ทั้งนั้นทุกคนที่ไหนก็คนเราเข้าใจเรื่องคนไปแล้วครับเข้าใจเราไม่ใช่โลกเราเป็นลูกติดถาคนเกิดที่ไหนก็คนเกิดในบ้านก็คนเกิดในป่าก็คนเกิดในเมืองก็คนเกิดในกรุงก็คนเกิดประเทศเจ็ดแดนทวีปใดก็คนหลักคำว่าคนนี่คือความสมบูรณ์เต็มที่แห่งมนุษย์ของมนุษย์แล้วถือเอาตรงนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าพาดำเนินมาไม่ถือชาติชั้นมันนะใดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ตถาคตจึงมีทุกชาติชั้นมันนะเป็นลูกตถาคตทั้งนั้นผู้ใดมีความเชื่อความใส่ปฏิบัติตามพระองค์ท่านแล้วไม่ว่าจะเกิดในที่เช่นไรชาติท่านมันน่าใดสามารถที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันหมดอาสาก็ทรงโปรดเต็มที่เช่นเดียวกันไม่ทรงแยกเป็นจัดเป็นส่วนฝ่ายนั่งฝ่ายนี่แบบโลกที่ถนนตัวแล้วเหยียบคนนั้นยกตัวขึ้นมาแบบของโลกมันเป็นอย่างนั้นคล้ายๆก็อยากจะยิงอยากจะดังแบบมีเกียรติยศชื่อเสียงมีชาติชั้นอำนาจสูงธรรมชาติแท้ก็คือคนมีหลักความจริงนี้เป็นหลักที่ถูกต้องสิ่งนั้นเป็นเครื่องเสียดสีกันขึ้นมาต่างหากไม่ใช่เป็นเรื่องความจริงความจริงตามสมมติอันแท้จริงก็คือคนนะมันเสมอภาคกันหมดแล้วคำว่าคนด้วยกันถึงจะเป็นภาษาใดก็ตามใครอยู่บ้านใดเมืองใดก็มีภาษาของตนเป็นเครื่องใช้เข้าใจกันแล้วก็เป็นอันถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่นกสัตว์ต่างๆเขามีภาษาของเขาเองเขาก็สะดวกสบายเข้าใจซึ่งกันและกันได้เหตุใดมนุษย์เรารู้เรื่องของกันอยู่แล้วจะไม่เข้าใจกันได้เนี่ยลูกศิษย์ตถาคตเป็นอย่างนั้นจะเกิดมาในสถานจากสถานที่ใดๆก็ตามมาเข้าสู่หลักธรรมนี่หมายว่าแนบเนียนด้วยกันไปหมดก็ทำให้นายเป็นสิ่งที่กลมกล่อมจิตใจให้มีความแนบเนียนแนบเนียนหรือแนบแน่สนิทต่อกันโดยลำดับการปฏิบัติเคยพูดให้ฟังเสมอนอกจากหลักการในการปฏิบัติที่อธิบายมาแล้วเบื้องต้นพระพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกท่านพาดำเนินท่านดำเนินอย่างนั้นถือจิตตภาวนาเป็นสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดแต่เราเป็นธรรมดาอุปสรรคเขาก็ทำรวงทำรังทำนั่นทำนี้ผลไหวตามสภาพของเขามนุษย์เราที่มาบวชเป็นพระมาจากคนมีบ้านมีเรือนพระก็มีที่อาศัยมีเครื่องใช้ไม้ขอยอะไรขาดตัวบุตรฟังก็จำเป็นจะต้องขวนขวายเช่นเดียวกันในจิตที่สมควรแก่สมณะที่จะต้องทำก็ต้องทำแต่ว่าให้เป็นการท่ำเพื่อเป็นการวุ่นวายจนถึงกับเป็นอารมณ์วุ่นวายกับสิ่งนั้นและในขณะเดียวกันก็เป็นการเหยียบย่ำทำลายจิตใจของตัวลงไปด้วยเพราะความกังวลเป็นสำคัญเป็นข้าศึกให้ระมัดระวังมีแต่พยายามระวังเสมอแล้วคิดไว้ก่อนแน่ใจว่าไม่ผิดอย่างคิดดูยังเคยพูดให้ฟังแล้วพระเจ้าอยู่หัวจะถวายเงินทั้งจะสร้างโบสถ์ทั้งหลังเรายังไม่ป่ารับได้นะแล้วมีไหมในประเทศไทยองค์ไหนที่พระเจ้าอยู่หัวถวายเงินสร้างบกทั้งหลังไม่รับนี่เราก็มีเหตุผลของเราเหมือนกันแต่เวลาเราพูดวงข้างนอกเราบอกเราไม่รับทั้งหนารับทั้งท่านไม่ได้ว่าเพราะนั้นเสีย
ความจริงแล้วหลักธรรมที่เราเล็งอยู่นั้นที่เรากราบไหว้บูชาเป็นขวัญใจอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่ใหญ่โตยิ่งกว่าใดที่เราจะเทิดทูนอย่างสุดชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้เทิดทูนอะไรนะเรื่องการสร้างบุญสำหรับวันที่มีความจำเป็นสิ่งใดที่จำเป็นแล้วก็ทำสิ่งนั้นจะจิตตภาวนาเป็นงานจำเป็นอย่างยิ่งนี่ทำตามมูลสุดทางกรรมทำที่ไหนก็ได้ตามร่มไม้ใจเขาที่ไหนก็ได้ไม่ขัดข้องอะไรตามหลักพุทธนัยจริงๆแล้วไม่มีอะไรขัดข้องการสร้างบุญสร้างฐานจริงควรให้เป็นที่เป็นฐานไม่ใช่จะสร้างดาบไปหมดสร้างบุญหลังหนึ่งเป็นยังไงตั้งแต่เริ่มแรกตกลงกันทางเขาที่จะต้องจัดต้องทำนั้นเป็นยังไงทางจะต้องเปิดตั้งแต่นี้จนกระทั่งถึงที่สร้างโบสถ์บุกเบิกไปหมดยิ่งกว่าโรงงานและมีทั้งหญิงทั้งชายที่เข้ามากองนี้ทั้งช่างทั้งพวกคนงานและไม่ทราบมาจากแห่งหนตำบลใดบางรายก็ไม่เคยรู้เลยว่าศาสนาเป็นยังไงแล้วความเป็นระเบียบเรียบร้อยมาให้เราให้เป็นความสงบแต่เราได้ยังไงมันก็เหมือนเอาเทวทัตมาทำลายวัดนี่แล้วตั้งแต่ขณะที่เปิดโอกาสตกลงกันร้อยแล้วนั้นนะไม่ว่าคนว่ารถว่ารายมาถูกตลอดเวลาประตูปิดไม่ได้เลยแล้วสถานที่เช่นนี้ที่จะเอาสร้างบทขึ้นมาเป็นของสง่างามท้าทายจากมาปัญญาเอาอะไรมาเป็นความสง่างามเราพิจารณานี่เราคิดอย่างนั้นทำเป็นสิ่งสำคัญมากพระพุทธเจ้าพอดีสาวกก็อีกไม่ใช่นักสร้างบุญสร้างวิหารแต่เวลาท่านรู้อาจรู้ธรรมภายในจิตใจของท่านแล้วท่านเป็นยังไงการประกาศธรรมสอนโลกยกตัวอย่างในสมัยปัจจุบันท่านจะมั่นท่านสร้างอะไรนอกจากท่านสร้างจิตสร้างใจท่านเป็นไม่เป็นอย่างเป็นไม่เป็นหน่อยมีสติกำลังความสามารถจนเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเต็มภูมิและสั่งสอนโลกเป็นยังไงเราดูเอาคนนับถือท่านจันมั่นทั่วประเทศไทยเราตลอดทั้งเมืองนอกผลของการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมีใจเป็นหลักเป็นเกณฑ์เรื่องอดุธรรมแล้วสั่งสอนโลกได้กว้างขวางขนาดไหนนี่นายนี่แหละธรรมภายในใจใจเป็นสิ่งสำคัญมีอำนาจมากสามารถที่ทำประโยชน์ได้มากมายเมื่อมีคุณสมบัติอยู่ภายในใจแล้วแล้วบทหลังไหนที่มีอำนาจวาสนามากพระเที่ยวประกาศศาสนาสอนโลกสังสารให้เขาเข้าถึงจิตถึงใจทราบซึ้งเป็นคนดีขึ้นมาได้เราเคยเห็นบทหลังไหนเราไม่ประมาทเราแยกมาเทียบเคียงกันตามหลักเหตุผลเราไม่ประมาทว่าไม่ให้สร้างโบสถ์สถานที่ควรสร้างเราไม่ว่าแต่สถานที่ไม่ควรจะสร้างก็ไม่ควรที่จะมาทำลายสถานที่นี้เป็นสถานที่สร้างทางด้านจิตใจให้มีหลักฐานมั่นคงแล้วพระองค์หนึ่งองค์หนึ่งได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจแล้วจะทำประโยชน์ให้โลกได้กว้างขวางมากมายเท่าไหร่เราคิดหมดแล้วเรื่องนี้เพราะฉะนั้นบรรดาท่านทั้งหลายที่มาสู่สถานที่นี้มาจากภาคต่างๆกันผมจึงเห็นใจและอุตส่าห์พยายามอบรมสั่งสอนอยู่เสมอไม่ละไม่ปล่อยไม่วางแม้จะสอนประชาชนไม่ได้ผมยังพยายามหาเวลาอบรมพระเพื่อประโยชน์ของพระเองด้วยเวลาพระได้รับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังและปฏิบัติตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจแล้วจะประกาศศาสนามันเป็นไปเองเมื่อเรามีสมบัติแล้วก็แจกจ่ายได้แต่แบบขายก่อนชื่อนั้นจมเท่านั้นแหละยังไม่รู้เรื่องอะไรสอนตนเองไม่ได้จะประกาศสอนประชาชนพลเมืองไปเลยกลายเป็นโลกเนื้อไปร้ายยิ่งกว่าโลกไปอย่างนั้นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางสาวกท่านที่พลเนินมาท่านรู้จะก่อนองค์ไหนๆก็เหมือนกันก่อนที่จะนำทำไปสอนโลกรู้เห็นจะก่อนไม่งั้นเอาเราไปสอนเขาเอาเราจะคำพูดไปเฉยๆไปสอนเขามีหลักมีเกณฑ์อะไรมันก็มีที่ซึมซาบมันมีที่ยึดที่เหนี่ยวมันเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจเหมือนเรามีคุณธรรมเป็นหัวใจเราแล้วไปสอนคนนั่งเฉยๆก็มันก็มีเป็นคุณสมบัติของท่านอย่างนั้นผู้ที่มีธรรมภายในใจอยู่ไหนมันก็มีอยู่นั่นวางเรื่องการอบรมจิตใจมีคุณค่าอย่างนี้ดังนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานจะไปคาดไปหมายใดในวงกายกับจิตนี้อยู่ตรงนี้ในวงขันธ์ห้าเอาให้ดีอันใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับจิตใจก็พิจารณาไปดังที่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเพราะความผัวพันความติด
ทั้งรักทั้งชังมันติดเท่านั้นมาจิตใจมันติดทั้งรักติดทั้งชังติดทั้งโกรธทั้งเกลียดติดได้หมดเพราะฉะนั้นต้องแยกแยกคลี่คลายออกให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วจิตหายสงสัยแล้วถอนตัวเข้ามาเรียกว่าปล่อยวางเพราะความเข้าใจแล้วด้วยการพิจารณาคนดูท่านก็ไม่ไปที่ไหนนั่นก็รวมมาที่ใจเมื่อใจไม่กังวลวุ่นวายเพราะปัญญาหวังล้อมให้ทราบเรื่องราวหมดแล้วใจก็ไม่ไปกังวลมีจะทำสมาธิภาวนาก็สงบสะดวกสบายจิตใจมีความสงบร่มเย็นเอาคลี่คลายทางด้านปัญญาอย่าอยู่เฉยๆถึงการเวลาที่ควรพิจารณาปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากสติเป็นภาคพื้นเป็นเครื่องควบคุมงานให้เป็นไปด้วยความเจาะจงเป็นไปด้วยความรู้สึกตัวเป็นไปด้วยเจตนาปัญญาเขาทำหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อเห็นผลแห่งการพิจารณาได้มากได้น้อยแล้วปัญญาก็ขยับเพราะความมีเกียรติใจเหมือนกับราคาอะไรที่มีกำไรขึ้นมาเจ้านักการค้านั่นก็มีความขยันหมั่นเพียรถามว่าค้าอะไรก็ซื้อ10ขาย5ซื้อ10ขาย5มันขาดทุนขาดทุนแล้วก็ขี้เกียจของเรามาซื้อ5ขาย10ซื้อ5ขาย10ไม่กำไรทับทุบอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจพยายามภาวนาด้วยความตั้งใจแล้วจะต้องเป็นซื้อ5ขาย10ไม่สงสัยจะไปนั่งอยู่เฉยเหมือนหัวตอไม่มีความรู้สึกอะไรกับอัดกับทำแต่ไปวุ่นวายอยู่กับโลกภายนอกซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาล้วนๆแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะมาทับถมจิตใจให้มีความอับเฉายิ่งขึ้นไปเมามัวเสื่อมซ้ำมัวคิดมัวอ่านไม่รู้อ่านรู้ทำเป็นไงเดินจงกรมก็เลยมีแต่การข้าหาไปนั่งสมาธิก่อนสักแต่ว่ากิริยาหรือมีแต่กิริยาความทำจริงๆคือจิตมันเป็นไปตามโลกกลางสามลูกเสียงเป็นเครื่องประกอบอดีตอนาคตวุ่นไปหมดภายในจิตใจจะเอาอะไรมาเป็นกำไรมันก็มีแต่ขาดทุนปล่อยปี้ไปที่นี่เจ้าของขี้เกียจที่นี่นะจะว่าเพราะเจ้าของทำทางขี้เกียจให้เจ้าของเองเจ้าของก็เดินเองผลของความขี้เกียจคือกองทุกถมหัวใจทุกภพทุกชาติเป็นไปเพราะความขี้เกียจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นจึงเห็นความขี้เกียจเป็นโทษเห็นภัยของความขี้เกียจแล้วพยายามพลิกการเปลี่ยนแปลงสติปัญญาเพื่อลบล้างความขี้เกียจด้วยอุบายต่างๆอยู่สม่ำนั่นแหละคือผู้ฉลาดสร้างตัวของเราเนี่ยสำคัญมากยิ่งกว่าสร้างอื่นใดจะหนักจะเบาก็ตั้งเถอะมันเท่าตัวของเราเนี่ยมันไม่สุดที่สายของงานเนาะของเราของกำลังของเราไปได้พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ให้ความเหมาะสมกับเราอยู่แล้วเช่นปริมาณอย่างธรรมที่พอประมาณก็แปดหมื่นที่พันมาทำมาขังนะแล้วสรุปลงแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือโพธิวิญญาณธรรมสามที่เจ็ดประการนี่ถ้าหลุดแล้วก็ไม่เห็นมากมายก็อยู่ในวงการกับสิ่งของเรานี่ทั้งนั้นทำไมเราจะทำไม่ได้เดินจงกรมมันสืบเนื่องไปโดยลำดับด้วยสตินั่งสมาธิมันสืบเนื่องไปโดยลำดับการบังคับบัญชาตนอยู่เสมอนั่นแหละคือผู้มีความเพียรเราจะเห็นว่าการบังคับบัญชานั้นเป็นเสี้ยนเป็นหนามแล้วการต่อยตามอำเภอใจนั้นมันเป็นคุณงามความดีนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันกระทิบกระซาบมันแทรกเข้าภายในจิตใจจนลืมเนื้อลืมตัวไปแล้วเห็นความเพียรนั้นเป็นชาติต่อตัวเห็นกิเลสว่าเป็นนี่เป็นสหายนั่นแหละมันตายไม่มีหยุดมีย่างเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดนั้นจะเอาให้จริงจังที่อยู่ก็รู้สึกว่าเหมาะสมสถานที่นี้ถึงจะไม่เป็นมหาวิทยาลัยอย่างข้างพุทธการอยู่ตามป่าตามเขานั่นก็ตามแต่ก็เป็นป่าที่เหมาะสมเราพยายามช่วยเหลือทุกด้านทุกทางเพราะเห็นใจหมู่เพื่อนเราพูดได้ใครจะมาเกี่ยวข้องทั้งนี้พูดไม่ว่าแต่ท่านท่านมาหน้าใดเข้ามาเกี่ยวข้องเราพูดได้ทั้งนั้นเหตุผลมีแล้วเราพูดได้เราไม่เกรงผู้ใดในโลกอันนี้เราเกรงแม้แต่ธรรมเคารพธรรมมากยิ่งกว่าเคารพผู้อื่นใดสิ่งใดในโลกนี้หมายถึงการที่จะพูดโดยอาจโดยธรรมแล้วเราพูดได้ไม่ให้ใครไปรบกวนเวลานี้ท่านภาวนานะอย่าไปควนท่านนะเนี่ยเราบอกแล้วท่านทำงานของท่านนะเวลาไปเอทโลไปท่านยืนเสียนก็หลบหลีกหนีเสียนั่งภาวนาก็หลีกไปเสียเดินกำลังเดินยังกลมอยู่ก็หลีกไปเสียทำให้เสียการเสียงของท่านให้ส่วนไปรบกวนในเวลาเช่นนี้เวลาไหนที่เหมาะสมเราก็บอกไปเหตุไปผลให้เป็นที่เข้าใจเขาจะโกรธจะเครียดเราไม่สนใจกับเรื่องนั้นเพราะเราถือว่าการพูดลงไปด้วยเหตุผลนี้เป็นความถูกต้องดีงามแล้วทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเรา
ไม่มีอะไรเป็นความเสียหายอาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสียหายก็เพราะเหตุของเขาคิดขึ้นในทางไม่ดีต่างหากที่อยู่ก็เป็นที่จำเพาะจำเพาะท่านนั่งรู้สึกมันร่างกายมันหนักให้เดินมากๆไม่ได้ทำงานก็ให้เดินมากเป็นการทำงานตั้งสติให้ดีความเพียรอยู่กับสติเป็นสำคัญการพิจารณาของเอาร่างกายของเราหรือร่างกายของผู้ใดหญิงชายใดก็ตามเวลาพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงของสิ่งนั้นๆมีชื่อว่าสติปัญญามักมีได้ทั้งภายนอกภายในเพราะสมุทัยคือตัวกิเลสมันมีได้ทั้งภายนอกภายในเช่นติดรูปติดเสียงเกิดกลิ่นรสอันนี้มันก็เป็นสมุทัยแล้วรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายอยู่ข้างนอกไปติดอันนั้นไปติดสิ่งนี้ไปติดคนนั้นคนนี้นะมันเป็นสมุทัยแล้วแก้เหตุติดข้องนั้นด้วยปัญญาเขาแล้วมันให้เป็นที่เข้าใจแล้วมันก็เป็นมรรคเพราะฉะนั้นการพิจารณาจะพิจารณารูปใดหญิงใดชายใดได้ทั้งนั้นพิจารณาให้เป็นธรรมเป็นพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุพังปฏิปุณโสโครกป่ายท้าผีดิบหรือพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นความจริงด้วยกันทั้งนั้นนั้นได้ข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้ต้องขัดต้องขืนกันฟาดเปลี่ยนกันเป็นที่ระหว่างที่เหลือกับธรรมเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนอยู่ในดวงใจอันเดียวกันมันเป็นข้าศึกต่อกันอยู่อย่างนั้นส่วนมากมีแต่ที่เหลือเป็นไปได้เปรียบอยู่เสมอเราไม่รู้สึกตัวถ้าว่าเรารู้สึกตัวบางวันนี้เราแพ้ที่เหลือประเภทนั้นนั้นประเภทนั้นเราก็จะมีอุบายวิธีหรือมีแก่ใจที่จะฟื้นสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นกล้าแข็งแล้วต่อสู้กันจนได้ชนะทั้งนั้นที่เรียกว่านักลงขึ้นเวทีไม่รู้แพ้รู้ชนะมีแต่ถูกนอกลงไปนอกลงไปสลบลงไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันได้หรืออย่างนั้นมันเห็นความแพ้ความชนะบ้างที่ชื่อว่าผู้มีสติปัญญาทดสอบตัวเองวันไหนก็เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นเท่านั้นเห็นได้เรื่องอะไรเป็นเครื่องสะดุดใจความสงบก็ไม่ปรากฏให้เป็นเครื่องสะดุดใจอุบายสติปัญญาที่คิดขึ้นมาก็มาพอเป็นผลให้เป็นเครื่องสะดุดใจและมีแก่ใจที่ต้องพิจารณาต่อไปเพราะได้ผลเป็นประจักษ์ให้เป็นเหตุเพิ่มของการเพิ่มความเพียรขึ้นแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลต้องเล่นจับสิควรเวลาควรจะเด็ดก็ต้องเด็ดเวลาธรรมดาก็ธรรมดาว่าที่เด็ดมันผลออกมามันแล้วก็ผลใส่กันรับกันอ้าวจะตายก็ตายนี่เคยเป็นแล้วไม่ได้พูดเฉยๆนะถึงเวลามันควรจะเอากันอย่างเต็มที่สุดเหวี่ยงเลยนะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันแน่ใจเลยแล้วพูดได้อย่างเต็มปากว่าได้ผลนะมันตัวนั้นกิเลสตัวนั้นแยกแยะไปพิจารณาเองสำหรับผู้ปฏิบัติจะดีนิสัยไม่เหมือนกันแต่ให้คุณทราบว่ากิเลสมันชอบความอ่อนแอเสมอนะธรรมะชอบความเข้มแข็งความเข้มแข็งเป็นชนะเป็นการชนะความอ่อนแอความฉลาดเป็นเครื่องชนะความโง่กิเลสพาคุณให้โง่พาจิตใจให้โง่ตัวกิเลสนั้นไม่ได้โง่ปัญญาสติปัญญาจึงต้องไปช้าเพื่อปราบปรามความโง่อันเป็นตัวกิเลสฝังใจนั้นให้หมดไปหมดไปความสง่างามของใจไม่ต้องบอกแล้วจะค่อยปรากฏขึ้นมาเนี่ยธรรมสมบัติเป็นสิ่งสำคัญมากโลกขาดธรรมสมบัตินี่แหละโลกถึงได้ร้อนสมบัติภายนอกไม่เป็นประโยชน์อะไรพอที่จะให้โลกได้รับความร่มเย็นถ้ามันมีสมบัติธรรมสมบัติภายในใจแล้วรักษาตัวรักษาโลกให้มีความสงบร่มเย็นไปมาหน้าในโลกเราด้วยเหตุนี้ศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งอย่างที่พวกเทวทัตเขาโจมตีหลังลายเขาแก้เขาไม่ได้มาศาสนาเป็นยาเสพติดเหมือนกับศาสนาเป็นมีความบกพร่องคนไม่เคยอ่านไม่เคยปฏิบัติศาสนาไม่เคยรู้ศาสนาต้องหาทางแก้เขาไม่ได้ว่ากินแรงงานเกินเกินของคนนั้นนิ่งค้าอยู่เฉยๆไม่หมอกแกงกระไถนายคนเหรอเวลาได้เข้าได้น้ำมามันก็มาหุงต้มที่แกงมันงานคนละหน้าที่นาที
เส้นไฟฟ้าชาร์จแบตเตอรี่มันไปทำงานได้ไขตัวชาร์จแบตเตอรี่ได้มีกำลังก็จะออกจากลมนี้การสั่งสอนอบรมคนให้มีกำลังใจเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่ไม่ใช่ศาสนาจะเป็นเรื่องอะไรคนไข้ไม่ติดยาไม่ติดหมอไม่เกี่ยวข้องกับยาไม่เกี่ยวข้องกับหมอมันจะเป็นคนดีได้ยังไงนอกจากนั้นมันก็เป็นคนตายไปยังไงคนไข้ต้องพัวพันกับยาพัวพันกับหมอต้องเกี่ยวข้องกันถ้าคนไข้ถือว่าการรับทานยาหรือการฉีดยาเป็นยาเสพติดเกี่ยวข้องกับหมอเป็นยาเสพติดคนไข้คนนั้นมันก็ตายนะแล้วผู้มีกิเลสก็เป็นคนไข้แต่ละประเภทมีความผิดเต็มตัวไม่มีน้ำสะอาดเป็นเครื่องชำระคือศาสนาแล้วมันจะหาความดีมาจากไหนคนความโลภมันก็รุนแรงความโกรธก็รุนแรงความหลงก็รุนแรงจนกระทั่งโลกแตกได้เพราะไม่มียาบำบัดรักษาเลยเมื่อนำพุทธศาสนาหรือนำศาสนาเข้ามาแก้ไขดัดแปลงนิชาล้างสิ่งนี้ให้มันมาวางลงมันเป็นความเสียหายที่ตรงไหนนะคนดีขึ้นทุกวันอาการทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นโลกได้รับความร่มเย็นศาสนาเป็นยาเสพติดที่ตรงไหนนะเหมือนอย่างคนไข้หายด้วยยาหายด้วยหมอเป็นยาเสพติดที่ตรงไหนหาตำหนิกันที่ตรงไหนยาเสพติดเป็นสิ่งที่ให้คนเสียต่างหากอันนี้ไม่เป็นคนเสียผู้มีอะไรติดไม่เลยมีอะไรเลยนั่นแหละคือคนตายไม่ติดอะไรไม่เกี่ยวข้องกับอะไรคือคนตายคนตายไม่สนใจอะไรเลยนี่เราก็มีความจำเป็นอย่างนั้นจำเป็นกับธรรมโอสถเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเหมือนการเดินทางเมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเมื่อไรแล้วทางมีความจำเป็นตลอดไปเช่นเดียวคนไข้เมื่อยังไม่หายจากโรคแล้วยากับหมอมีความจำเป็นตลอดไปที่คนไข้จะต้องเกี่ยวข้องอยู่เสมอแต่ว่าติดหรือไม่ติดก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องโสกโปรกปากโสกโปรกมันพูดไม่มีเหตุมีผลเหตุผลแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อไข้ยังมีอยู่ตราบใดแล้วยากับหมอต้องมีความจำเป็นอยู่จากนั้นต้องเกี่ยวข้องกันเพื่อค่าจะได้หายอันนี้จิตทั้งเราเมื่อมีกิเลสปัญหาอาสวะกำลังดำเนินมันยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางจากใดเรื่องธรรมะก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเป็นเครื่องชี้บอกแนวทางเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแล้วปุญญาปาปะปิณาบุคคลนั่งต่อยเองผู้มีบุญละบาปมันละเสียแล้วนะเหมือนเราเดินขึ้นมาบนศาลาเมื่อขึ้นถึงที่แล้วบันไดก็หมดปัญหาไปใครไปกวาดบันไดไม่มีไม้มีศาสนาก็ไม่ได้สอนให้คนกวาดแบบนั้นนี่นะคนที่หายโรคแล้วทำไมจะมากวาดยาไว้กวาดหมอไว้นี่นะหายโรคแล้วก็เป็นอย่างกับยากับหมอคนที่ถึงจิตถึงใจเพราะศาสนาอย่างเต็มที่แล้วมันก็เหมือนกับคนไข้กับหมอนั่นเองปล่อยวางกันเองนะติดที่ตรงไหนปล่อยวางกันเองได้อย่างนั้นเวลานี้เอาให้เต็มที่ให้ติดพันอยู่นี่ครับสติปัญญาเอาให้ติดพันกับกิเลสกิเลสปัญญาเสพติดไม่ต้องพูดกันธรรมะมาแก้กิเลสปัญญาเสพติดที่ตรงไหนตัวกิเลสตัวยาเสพติดมันติดมาตั้งกับตั้งกันแล้วจนนับพบนับชาไม่ได้หรือพุ่นมันกี่กับกี่การแต่เรื่องเกิดเรื่องตายมันติดหรือไม่ติดยาเสพติดหรือไม่ติดใครเป็นคนปล่อยกิเลสได้สักคนเบื่อหน่ายในกิเลสไม่เห็นมีไข่ปะมันติดอยู่ในหัวใจมันจนมองดูใจไม่เห็นเลยทำไมไม่พูดตรงนี้นะเป็นนักกีฬาต้องพูดต้องยอมรับกันด้วยใช้ความคิดให้ดีสติเป็นของสำคัญพูดเสมอแล้วสติปล่อยไม่ได้เป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งกับตัวของเรามีสติประจำตั้งให้ดีอุบายวิธีเปลี่ยนแปลงของการภาวนาเหล่านั้นมันแล้วแต่จะปลุกใจตนเองหาอุบายวิธีอะไรที่จิตมีความสนใจจดจ่อ
และสติจะตื่นเนื่องกันเราพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคำบริกรรมจะเป็นคำเดียวพลิกหาอุบายต่างๆนานามันแล้วแต่อุบายที่มีปัญญานี่เคยทำมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่ไม่เคยทำเอาให้เข้าใจอย่างนี้พูดถึงเรื่องการพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อภายนอกภายในสติปัฏฐานสี่กายเยสยานุสีหาติอัตตาวากายเยสยานุสีหาติบหิทาวากายเยสยานุสีหาติอัตตาบหิทาวากายเยสยานุสีหาติพิจารณาทั้งกายนอกกายในพิจารณากายนอกบ้างบ้างกายในบ้างพิจารณาทั้งกายนอกกายในคือมันเป็นมรรคทั้งนั้นปุณณะเราสรุปความนี้มันถูกต้องทั้งนั้นแหละเวทนาเหมือนกันเวทนานอกเวทนาในเวทนานอกที่เขาเป็นนั้นถ้าเขาไม่แสดงอาการออกมาเราก็ไม่รู้แต่สำหรับการปฏิบัติแล้วเราถือว่ากายเวทนาคือเวทนานอกจิตตเวทนาคือเวทนาในสำหรับการปฏิบัติเรามีความรู้สึกแน่นตรงนี้แล้วก็ไม่ปฏิเสธเรื่องเวทนานอกเป็นเขาร้องห่มร้องไห้แสดงทุกขเวทนาขึ้นมาแต่มันอันนั้นมันห่างไกลมากต่อสัจจะต่อสติปัฏฐานสี่ที่มีอยู่กับตัวของเราอย่างสมบูรณ์อยู่แล้วถ้าเวทนาในเวทนานอกไม่มีในกายสิ่งนี้จะมีอยู่ที่ไหนสติปัฏฐานสี่ก็ไม่สมบูรณ์ที่เรามีสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์แต่ละคนละคนนอกจากไม่ฟื้นขึ้นมาในส่วนที่ดีให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาขึ้นเท่านั้นเองเห็นทุกสมุทัยนิโรธมากแน่ก็มีอยู่ในกายในจิตอันเดียวกันนี้สมบูรณ์อยู่แล้วสติปัฏฐาน4ก็มีในการสิ่งสมุนอยู่แล้วถ้าเราเป็นที่แน่ใจว่าสมุนอยู่แล้วนี่แม้เราจะพิจารณาเรื่องนอกเข้ามาประกอบกันอะไรที่เคยอธิบายไปแล้วก็ไม่มีอะไรขัดข้องแต่ให้เห็นอย่างนั้นอย่าไปเห็นขัดแย้งต่อธรรมพิจารณาไปไหนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความฉลาดที่จะไม่สอนคนให้โง่เอาให้จริงให้จังดิให้เห็นกิเลสหลุดลอยไปด้วยสติปัญญาของเราจริงๆเป็นไปได้จริงๆสิ่งพิจารณาคือพังมันเอาได้จริงจนกระทั่งมันเกิดความโกรธสังเวชน้ำตาล่วงเออเป็นอย่างนี้หรืออสุภะเป็นอย่างนี้หรือเห็นกายเห็นอย่างนี้หรือมันออกทางภายในใจมันเป็นจริงแล้วก็หลุดสังเวชขึ้นมาแล้วมันก็เปื่อยพังทลายลงไปลงไปมีสติปัญญาเจาะถ้ามันเจาะลงไปไหนเหมือนนึงกับเอาไฟเผาเลยพร้อมๆเลยพังลงไปเปื่อยลงไปเปื่อยลงไปกระจายลงไปเปื่อยลงไปนั่นก็เกิดนั่นมีตั้งแต่ภาพอันนั้นกับจิตเท่านั้นจะไปคิดข้าขึ้นมาก็สิ่งใดจนกระทั่งมันลงถึงที่สุดของมันแล้วจิตก็เข้าใจเลยหลังถ้าเกิดก็ถอนตัวปุ๊บเลยจากนั้นเฮ้ยมีแต่ดินมีของปฏิกูลก็เป็นอย่างหนึ่งอยู่แล้วหรือออกนั้นก็เลยดินเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเนี้ยมันหลงอะไรทุกเป็นอย่างนี้มันเสียสันตันยองไหมลบล้างทำเหมาวิชาวิเลศหลายมันเยี่ยมมากมากแหลมคมมากทีเดียวนะเขาไม่สวยไม่งามมันก็เสกสรรมาสวยงามก็เชื่อมันเนี่ยของเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงแปรสภาพอุตละเวลามันก็เป็นของจีรังถาวรเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาไปได้ทุกขังหน้าตาวิชาสอนแม่นวิเลศมันจะลบล้างหมดก็เหมือนอย่างพวกเทวทัตที่ลบล้างศาสนาทุกวันมันลบล้างอย่างนั้นเลยเป็นศาสนาเป็นยาเสพติดอย่างนี้นี่แหละมันลบล้างแบบที่เหลือลบล้างธรรมนี่เองหมายจังทุกขังหน้าตาจิตมันไม่ไปตามให้จังทุกขังหน้าตาเสียมันไปแบบที่เหลือทั้งนั้นแล้วลบล้างตัวเองลบล้างธรรมของตัวเองเสียสุภาพสุขธรรมก็เห็นกันอย่างชัดๆแต่มันก็ไม่เห็นว่าเป็นสุภาพสุขธรรมไม่เห็นเป็นของสวยงามอะไรเสียมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นลบล้างธรรมถ้าเราได้รู้ตามเรื่องของธรรมที่ท่านสอนไว้ใครจะมาฝืนแบบหามดูด้วยอุปทานเต็มหัวใจให้มันกดท่วงทับจิตใจร้อนทั้งวันทั้งคืนแทบทุกข์แทบตายล่ะมันก็ต้องสลัดตัดทิ้งโดยการฉะนั้นเนี่ยคนเราถ้าเห็นโทษเห็นภัยด้วยการพิจารณาจริงๆตามหลักธรรมพุทธเจ้ามันมีความรู้ใดขัดแย้งกับหลักธรรมพุทธเจ้าจริงๆแล้วจะเห็นความจริงโดยลำดับลำดับจิตใจจะปล่อยวางว่างเปล่าไปเรื่อยๆความสบายหิวหิวหิวเลยแล้วก็พุ่งเลยเอ้าตรงไหนมันคล้องที่ตรงไหนขัดที่ตรงไหนตามแก้ตามปลดมันจนได้รูปนะทั้งกายกายทั้งกายนี่ก็คือกองรูปอยู่แล้วแยกแยะดูทั้งเรื่องอสุภะทุกทางความชิ้นเล็กชิ้นน้อยมันต่อกันแห่งร่างกายมันก็เห็นทุกชิ้นทุกอัน
มาติดมาต่ออาศัยเส้นเอ็นรัดดึงเอาไว้แล้วหนังหุ้มไว้ฉะนั้นนะมันก็เหมือนหนังมันก็เหมือนหนังผ้าคลุมศพนั่นแหละมันจะติดใจผ้าคลุมศพไว้มันเป็นอะไรผ้าคลุมศพมันเป็นของดีของดีอะไรชอบอันนี้กันหนังหุ้มกระดูกอย่างนี้หุ้มเนื้อหุ้มฟังพวกก็ตกโสโครกอย่างนี้มันก็เหมือนกันกับผ้าหุ้มศพห่อศพด้วยนั่นพี่ใหญ่พี่ร้านยังไปเห็นความจริงนี้มันก็ถอนมันเองอุปทานมันจะหนาแน่นขนาดไหนมันก็เหมือนกับความมืดนี่แหละมันจะมืดขนาดไหนมืดมากี่กับกี่กันพอเปิดไฟจ้าเลยนะความมืดแตกกระจายหนึ่งปัญญาได้จ้าลงไปตรงไหนแล้วมันแตกกระจายนับถือปัญญาสมาอาภาอันสว่างเสมอด้วยปัญญานี้ไม่มีในโลกไม่มีอะไรสว่างเสมอด้วยปัญญาพระที่กระส่องมาแต่ที่แจ้งนั้นลงไปที่มืดว่าที่ไม่ตามส่องได้ปัญญาในส่องได้หมดทะลุปุกลงไปหมดจริงเดียวโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งสามเราชั้นใดสิ่งนั้นทั้งนั้นฉันนั้นเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแทงทะลุไปหมดด้วยปัญญาที่ซึ้งภายในใจเรื่องการพิจารณากายที่เราที่ว่าเอาที่เราถนัดทางไหนถนัดอสุภะก็ฟาดลงไปมันเห็นเป็นกองอสุภะอสุพังปฏิปุลโฉโคกเป็นเนื้อเป็นตัวมีแต่กองอสุภะทางนั้นถ้าเราไม่นอนใจให้กิเลสต่อมรับอีกเวลาเท่านั้นมันต้องรู้เวลาพิจารณาเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยไม่ถือก็ได้ที่มันถือเพราะไม่รู้เพราะความสำคัญมันมัดแน่นสำคัญว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นของเราทุกยิ่งทุกอันอะไรก็เป็นเราเป็นของเราทางก็แทรกไปถึงอยู่มัดทุกสำหรับทางร่างกายทำในหาที่แทรกไม่ได้เมื่อปัญญาสอบแทรกเข้าไปตามที่ท่านสอนแล้วมันก็กระจายไปกระจายไปกระจายไปสุดท้ายเข้าใจได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยรู้รอบขอบทุกสละคืนปฏิทินสังโฆสละคืนตามของเดิมเขาเสียอนาโยหมดความห่วงใยอะไรเสียได้เพียงขั้นนี้เท่านั้นก็เป็นความสุขมากแล้วเบาแล้วเบาแสนเบาถ้าทำละถ้าพูดถึงว่าจะค้าขายจะมีกำไรมากตั้งตรงเป็นเศรษฐีได้แล้วในขั้นนี้เลยเอาฟาดลงไปความสุขความทุกข์มีในขันนั้นก็สักเวทนาฟังที่ท่านพูดเวทนาคือความสวยมันแสดงขึ้นมาให้เราได้สวยดับกุศลขึ้นมาสุขเกิดขึ้นมันก็ดับเสียนะเอาสัมพันธ์สาระสัมพันธ์อะไรกับมันทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุเปกขาเฉยๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งทางกายและจิตใจเอาเป็นจัดเป็นคนเอาเป็นเราเป็นของเราที่ไหนได้บางอย่างด้วยปัญญาแล้วมันก็เห็นเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างทั้งนี้ละสัญญาสัญญานี่สิ่งของละเอียดมากในวงการห้างที่สิ่งสัญญาละเอียดมากมันเดี๋ยวมันค่อยซึมซาบไปวาดภาพหลอกของได้อย่างละเอียดละออกมากสังขารมันยังมีกระเพื่อมขณะที่มันจะปรุงนี่มันรู้สึกมันจะมีอะไรๆภายในจิตแล้วกระเพื่อมตัวออกมาเป็นความปรุงแต่สัญญานี่ไม่กระเพื่อมเลยกำหนดลงไปนี่มันจะปรากฏเป็นภาพหลอกเป็นของอยู่แล้วจิตใจมันก็อยู่กับขันห้านี่แหละเอาขันห้าเป็นเครื่องหลอกตัวเองหลอกเรื่องนั้นหลอกเรื่องนี้หลอกเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องอะไรต่ออะไรสัญญามันหมายว่าภาพอะไรทั้งขันคิดไปปรุงไปตามมันเนาะเวลาถึงขั้นจนรู้มันรู้เองที่ว่าเพราะอำนาจของปัญญาเหมือนกันว่าภาพไปไหนเมื่อกำหนดลงไปแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาอยู่ที่จิตที่เสียภาพก็หายเสียภาพอะไรขึ้นมาปรากฏนี้กำหนดเข้าจริงๆภาพเหล่านั้นก็ย่นเข้ามาก็เข้ามาสู่จิตก็แสดงว่าภาพนี้ออกไปจากจิตเห็นได้อย่างชัดเจนเนาะภาพปรากฏภาพอะไรๆก็ตามมันออกไปจากใจใจผู้ไปปรุงหลอกตัวเองต่างหากภาพมันแท้จริงนั้นไม่มีมันมีอยู่ตามนู้นต่างหากแต่คือภาพที่เราวาดเท่านั้นมันเป็นขึ้นจากใจมันหลงกันห้าเอาอาการของขันที่แสดงอยู่นี่เนี่ยมาเป็นเครื่องเปิดเผย
ลุ่มหลงเศร้าโศกเสียใจเป็นอยู่นี่ตลอดกับตลอดกันเป็นยานจะแยบกระทบอะไรก็พอรู้แล้วสิ่งนั้นดับไปอันนี้ก็ดับไปพร้อมเป็นสาระอะไรก็เหมือนแสงห้อยรูปภาพเนี่ยคิดต่างพิจารณาไปทวนไปทวนมาทวนกระแสเพราะสติเพราะปัญญาไม่ให้ใจให้สิ่งอย่างนี้เพื่อจะทราบความจริงของสิ่งนี้ด้วยความสนใจมันก็รู้จนได้แต่หน้ามันมีเท่านั้นเมื่อรู้แล้วมันก็เป็นหน้ามันอยู่อย่างนั้นแหละเราไม่รู้มันก็เป็นมันอยู่นั้นแต่มันเป็นเรื่องของสมุทัยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจนู่นมันออกมาจากใจสมุทัยจะแค่ที่เหลือแค่อยู่ที่ใจแต่คือปัญญาตีพลังเข้าไปพิจารณาเข้าไปเพิ่มหมวดกดขันเข้าไปโดยลำดับจนเข้าใจเป็นระยะเป็นรักเป็นตาเข้าไปแล้วมันก็แค่เข้าไปสุดท้ายก็ไปกองอยู่ในหัวใจดวงเดียวยักออกมาก็รู้ว่ามันออกจากใจมันเสียมันจะตามออกไปทางด้านสัญญามันก็ไปไม่ได้ออกไปด้านสังขารมันก็เป็นเรื่องเป็นราวมันก็ไปไม่ได้เพราะสติปัญญาทันมันอยู่ทุกระยะนี่พอภูมิแยกมาเหมือนแสงห้อยทับมันก็ดับไปพร้อมเมื่อสติทันแล้วมันไม่ต่อมันเรื่องราวมันไม่ต่อกันไปโดยลำดับไม่ยืดยาวเพราะสติรู้ทันมันก็ดับมันรู้ทันรู้เท่าพร้อมหมดมันสติปัญญาก็ฟาดกันทันแหลกมันไปตรงนั้นอันนี้เราต้องการวิชาวิชาก็ติดเป็นอันเดียวกันนะมันกลมคืนแต่สมวนจิตกับสมวนวิชาที่เดียวกันเดียวกันไงรักจิตสมวนจิตก็รักวิชาสมวนวิชาติดจิตก็ติดวิชาหลงจิตก็หลงวิชานะมันอยู่ด้วยกันวิปัญญาจึงต้องถึงขั้นนี้แล้ววิปัญญาทำงานไม่ต้องบอกแล้วนี่จะไปท่าเดียวมีแต่จะวันจะรู้ท่าเดียวแล้วอีกจะถอยไปย้อนไปข้างหลังไม่มีทางเป็นอคุปะมาโดยลำดับจนกระทั่งพอตัวแรกนิวเคลียร์หรือปรมาณูปัญญาขั้นนิวเคลียร์ขั้นปรมาณูโตมันไปอย่างนั้นมันก็แหลกแตกกระจายมาทีนี้หมดแล้วที่เชื่อที่เคยเกิดเคยตายมาสี่พบสี่ชาติสี่กับสี่กันมันก็เห็นได้อย่างประจักษ์ว่าบัดนี้ไม่มีอีกแล้วเรื่องความเกิดความตายต่อไปเพราะเชื้อที่พาให้เกิดให้ตายคือวิชานี้ได้ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นที่ท่านว่าผู้ที่ตามธรรมจายังหรือมุตตินี้มุตติมีปัญญานางโหติมันจิตถึงพ้นแล้วยังความมิจฉาใช้ว่าจิตถึงพ้นแล้วย่อมปรากฏขึ้นทันทีทันใดในขณะนั้นงานของพระเราไปสิ้นสุดตรงนี้มันสิ้นสุดที่ตรงไหนสิ้นสุดตรงนี้นะวิชาแตกกระจายกายแล้วก็เรื่องงานนั้นคาบสุดที่ลบกันนั้นสติปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวนั้นก็หมดภาระไปเองหมดปัญหาไปเองนี่ก็ไม่ได้ฆ่ากิเลสตัวใดอีกแล้วกิเลสตัวไหนจะมาฆ่าอีกมันคือหายหมดแล้วจอมมัตตจักรมันขึ้นสุดกับเรามันก็หมดทั้งนั้นผลงานของเราที่ทำมามากน้อยหนักเบาขนาดไหนมันเกินค่าแล้วมาถึงตรงนี้แล้วหมดอดีตอนาคตหมดสำคัญมากหมายปัจจุบันก็รู้เท่าแล้วชัดเจนแล้วทุกอย่างหมดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันปัญหาไม่มีเลยนั่นหมายว่าดูท่านก็มีปัญหาตาท่านก็มีหาผู้ที่ได้รู้อย่างนั้นแล้วถ้าตายด้วยเหตุผลกลไกก็ตามก็มีปัญหาเมื่อถึงขั้นหมดปัญหาแล้วไม่มีปัญหาทั้งนั้นสำหรับพระอรหันต์ท่านตายด้วยเหตุนี้เองท่านจะเดินนิพพานก็ได้เดินนิพพานก็ได้นั่งนิพพานก็ได้นอนนิพพานก็ได้ตามอายะไสของความถนัดใจของท่านแต่แล้วองค์ที่ท่านจะทำดังที่ท่านอาจารย์นั่นท่านเคยแสดงที่เราเขียนไว้นั้นต่อท่านนั้นเพราะเหตุไรเพราะทุกเวทนาอันเป็นเรื่องสมมุติภายนอกนี้ไม่สามารถที่จะไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจท่านให้ความรู้ให้หลั่งไหลได้แล้ว
ท่านทำไมท่านจะทำนิพพานตามอายาศัยท่านไม่ได้ท่านอยู่เหนือสมมติแล้วนี่เวทนาก็เป็นสมมตินี่ทุกเวทนาแล้วมีแต่เพียงอยู่ร่างกายเท่านั้นไม่สามารถที่จะประทับผมจิตใจท่านให้หวั่นไปได้เลยท่านทำไมจะทำไม่ได้ตามอายาศัยนิพพานท่าอะไรก็เอาดิพอเป็นวาระสุดท้ายเอาท่านไหนตอบง่ายท่านปัญญาอธิบายที่จะมาเป็นครูอาจารย์สอนหมู่เพื่อนผมก็เป็นแล้วตอนที่จิตยังไม่ได้เรื่องอย่างนั้นมันเป็นท่านที่จิตนำกระทั่งการงานนั้นมันเป็นหน้าที่มันคอยเมื่อไหร่ถ้าไปก็ได้สองสามวันนั่นก็เหมือนเราต้องกล้าเลยก็อ๋อนี่มันกาจับภูเขาทองวาดไว้อยู่ครูอาจารย์นี้จิตมันสงบสุขเย็นพอจะข้ามมาแล้วไม่ได้เรื่องอะไรทั้งวันเพียงก็เดินไปเฉยไม่มีอุบายอะไรที่จะช่วยที่เดือดได้สักตัวเดียวพุ่งไปใจและแรงขึ้นทุกวันแรงขึ้นทุกเวลาหาไม่ได้อย่างนี้เราพอรู้แล้วนี่นี่กับครูบาอาจารย์ไม่ได้เป็นแบบนี้ปุ๊บกลับคืนไปยาเดชะนะผมกลับมาแล้วเป็นครูอาจารย์เชื่อท่านเคยทำที่เกียรติท่านเคยกลับได้ด้วยกลับได้สมบูรณ์นี่ก็เราก็ไปภาวนาธรรมดานั่นคิดว่าประมาณเดือนนั้นเดือนนี้มันจะกลับมาเนี่ยมันไม่ถึงเดือนนั้นเดือนนี้เนี่ยมันเป็นขึ้นก่อนนี่จะต้องรีบกลับมานี่แล้วเอาเรื่องที่เคยผ่านมาแล้วนี่แหละมาสอนหมู่เพื่อนเพราะมีจิตใจเหมือนเหมือนกันเรื่องของกิเลสเราจะไม่เดินนอกลู่นอกทางของกิเลสไปจะต้องไปตามทางของกิเลสโดยตรงถ้าใครวายทันก็ได้ใครวายไม่ทันก็จมไปเดินมันอาจารย์ยมีกันเตห้องอันนี้เป็นตัวนี้สร้างวัดชามีอันเป็นว่าพึ่งเดินไม่ได้ก็ใช้ครูอาจารย์เป็นที่พึ่งเดินห้าภาษานั้นท่านเขาพูดไว้พอประมาณถ้าว่ายังเป็นไปไม่ได้ก็สี่ภาษาคิดดูสิหกสี่ภาษาก็ยังต้องมาขอวิสัยจากผู้มีสี่ภาษาจนมีหลักจิตหลักใจหลักธรรมนิยามเนี่ยเป็นยังบอกไว้แล้วในเรื่องไม่สำคัญอยู่กับภาษาสำคัญอยู่กับความทรงตัวได้หรือไม่ได้สำคัญตรงนี้เชื่อมง่ายเลยเด็กเขาเคยเชื่อมานานแล้วได้ผลอะไรความเชื่อเลยทีนี้ตั้งใจจะมาเชื่อทำการเชื่อทำต้องฝืนกับเด็กถึงจะจัดว่าเชื่อทำปฏิบัติตามทำได้ถ้าเราไม่ฝืนกิเลสก็เรียกว่าเราเชื่อกิเลสยอมจำนนต่อกิเลสย่อมแพ้ทั้งที่ว่าเราปฏิบัติทำนั่นเลยตั้งจิตมันตั้งหลักไม่ได้มันต้องเป็นนะแล้วตั้งหลักได้แล้วมันมีความจำเป็นโดยลำดับเกี่ยวกับครูบาอาจารย์มันไม่ใช่หรอกตั้งหลักได้แล้วจะไม่มีความจำเป็นมันจำเป็นตามการขั้นของจิตอีกแล้วเนี่ยคุณง่ายๆมันหนีจากท่านไม่ได้มีแต่เป็นมาแล้วในขั้นนี้พอตั้งตัวได้จิตมีความสงบเป็นสมาธิเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในจิตใจไม่วุ่นวายกับสิ่งภายนอกแต่เราจะก้าวหน้าหนึ่งที่ทำงานอุบายวิธีต่างๆที่จะมามันไม่ได้ถอยในความอะไรมันต้องมาอาศัยร่างอีกหรือบางทีทางพิจารณาทางด้านปัญญามันติดขัดอะไรต่ออะไรนี่อุบายของที่จะแก้ความติดขัดซึ่งเป็นเรื่องกิเลสนั่นน่ะมันไม่ทันไม่พอมันก็แก้ไม่ได้เมื่อเรามาละถวายท่านใส่ปุ๊บเดียวท่านแตกกระจายเลยนั่นน่ะนี่ก่อนกิเลสดูเราเฉพาะท่านแน่นั่นก็เห็นคุณค่าอะไรดิมันจำเป็นไปเรื่อยอย่างที่ผมว่าคือมันจิตมันมารวมตัวอยู่ในจิตดวงเดียวถึง8เดือนนี่ถ้าว่าสมมติเราพ่อแม่ครูอาจารย์ยังอยู่แล้วผมว่ามันจะไม่นานขนาดนั้นนะเมื่อมันจะพังพลาตั้งแต่ขนาดที่มันตาปวดอยู่ที่บ้านดอยกลางเดือน3เลยพอถวายเพลิงท่านเดี๋ยวว่าเราขึ้นวัดดอยจะภาวนาอยู่นี่ตอนนั้นจิตของเรามันสว่างสวยก็อย่างว่าเนี่ยมันอัศจรรย์ตัวเองมันมีการอัศจรรย์ทั้งของอัศจรรย์บ้าตัวเองก่อนไม่ใช่อาจารย์ทำอาจารย์บ้าความหลงโอ้จิตหลังอาจารย์ตัวเองเดินคงแหมจิตหลังทางสว่าง
สวยเอานักหนาหน้ากายมองดูนี่มันเห็นพวกเป็นลางๆเป็นเงาๆความรุ่นมันทะลุไปหมดเลยมันสว่างไปหมดมันก็อัศจรรย์ในที่หนึ่งนาเดียวอัศจรรย์มากอืมไปสว่างไปนักหนาตอนเช้าวันนั้นเป็นวันที่จะจัดนิทานระยะนั้นผมไม่ได้อุทหารมากนะเพราะท้องผมไม่ดีมาแล้วอดเพียง3วันมาฉันมันก็ถ่ายแล้วนั่นก็รู้อดนั่นก็อด3วันทีละ3วัน3วันฉันเองมันภาษา16แล้วเพราะเราสมุกน้ำมันมาตั้งแต่เริ่มได้ออกปฏิบัติเรื่องอดอาหารเป็นมาตั้งแต่เริ่มได้ออกปฏิบัติแล้วสำหรับผมเองนิสัยมันถูกทางการอดอาหารมันไม่ใช่นั่นแหละมันเป็นมันมีการตอนนั้นไม่ได้ยินตะบาดท่านจังมาท่านไหนเขามาใส่บาตรวันพระอาสนะที่วัดดอยชาวบ้านเขามาใส่บาตรท่านเปิดโอกาสเขามาใส่บาตรที่วัดพระทุกวันพระวันนั้นก็เป็นพอดีเป็นวันที่เราจะฉันแล้วก็ออกไปตั้งแต่สว่างพระอรุณแล้วก็ออกจากกุฏินี่ไปเดินพรมทางด้านนั้นตกเดินจนกระทั่งถึงเวลาบินตะบาดเขาถึงเวลาไปบินตะบาดมันก็ไปที่หน้าตลาดพอมีเวลาลูกเราก็มีโอกาสเดินไปเดินมาไปดูน้ำสว่างอัศจรรย์มีผู้ติดต่อมาจากไหนถึงให้กันนักหนาในที่ภาพนี้ว่าท่านพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งอยู่นั่นมันจะเป็นไปตั้งแต่ระยะนั้นแหละมันจะขาดสะบั้นไปนี่เพราะเราอุบายไม่ทันพอเรากุดเรานึกอย่างนั้นแล้วอันหนึ่งผุดขึ้นมาเลยนะขันในฝันนะแหมพิจารณาแล้วอุบายนี้ก็ถูกต้องจริงแต่ปัญญาเรามันโง่ต่างหากมันไม่ได้มีปัญญาทันกับอุบายที่บอกขึ้นมาพอลำพึงถึงเรื่องความมรรคของจิตนั้นพอจิตลำพึงแล้วผุดขึ้นมาเป็นคำๆเลยดีกว่าไม่ดื่มนะแต่นั่นไม่ดื่มเนี่ยถ้ามีจิตมีต่ำแห่งผู้รู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวพบว่าอย่างนี้งงกันเหมือนไก่ตาแตกนะแค่ที่ก็จุดเลยที่จุดสว่างสวัยนั้นมันมีจุดนั้นน่ะนั่นแหละจุดต่ำแห่งผู้รู้ก็มันก็อยู่ที่ผู้รู้นั่นเองถ้ามีจุดมีต่ำแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบเนี่ยบอกชัดๆเลยนะแต่เราเลยงงไก่ตาแตกก็ได้ต่อมที่ไหนเนี่ยเอาอีกแหละจุดที่ไหนต่อมที่ไหนก็เห็นดิท่านนั้นน่ะดวงสว่างอยู่ในจิตมันก็เป็นดวงจิตสว่างจ้าภายในก็เหมือนกับตะเกียงจะพยุงพูดง่ายๆไอ้หลอดไฟไส้ตะเกียงนั่นมันสว่างกับไส้ตะเกียงนั่นตัวไส้นั่นคือตัวจุดนั่นก็เห็นอยู่แล้วอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันสว่างจ้ามันก็ไอ้จุดแห่งความสว่างมันจะเห็นได้อย่างชัดแต่มันไม่จี้เข้ามาตรงนี้นี่นะมันเป็นลูกทำไปที่ไหนเกิดอุบายผุดขึ้นมาขนาดนั้นมันน่าจะยึดดันยังไม่เห็นได้ก็แบกอันนี้ไปคนเดียวนั่งกันนั่งผูกบ้านผูกผ้าบ่อในป่าในเขาทำผาดักผาด้อยที่ไหนเรียกท่านคุณท่านไปด้วยทำเป็นนี่กันไปแล้วก็ไม่สะดวกเลยเล่าฟังว่าจะรีเรื่องนี้ท่านจนได้ใส่ปัญหาเราโอ้ยบัวเองรับกลับไปแล้วเธอก็จะสบายเธอยุ่งเพราะเราเป็นป่าคือเราไม่สะดวกที่จะอยู่กับใครๆมีเวลาขนาดมีเรื่องที่จะพูดจะคุยอะไรกันนั่นมันขาดความเปลี่ยนของเราเวลาคือท่านมันก็ชนะพอออกจากท่านไปมันดีดถึงที่ต้องกลับมาหรือมาดอยก่อนเดือนเมษาบวชมันจะเลยเนี่ยพอบวชมันเลยแล้วก็ขึ้นมาดอยนะจุดต่ำนี่มันถึงได้ไปเข้าใจกันที่ตรงนั้นปฏิวัติเก่าเป็นแล้วคนละกุฏิพอมันเข้าใจเนี่ยโอ้ว่าจิตว่าต่อมต้องมีปัญหาอะไรเลยถ้าสมมติว่าเล่าถวายท่านตรงนี้ปั๊บพ่อแม่ของอาจารย์ยังอยู่นะพอเล่าถวายนี่เรา
ท่านจะใส่ผางมาทันทีเลยนะที่เราเข้าใจปุ๊บเดียวเท่านั้นมันก็พังสลายไปมันไม่เข้าใจปัญหาก็บอกชัดอยู่แล้วนี่เห็นถึงว่าความจำเป็นมันมีไปทุกระยะนาวยิ่งละเอียดรอสูงไปก็ละเอียดรอไปมันถ้าจะพูดว่าเป็นเรื่องของโลกมันคลิกถี่สูงนี่นะเนี่ยใครจะมาสอนสิ่งห้าได้หรือสมมติว่าเราเล่าฟังตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ถ้าผู้ไม่เข้าใจงั้นก็จะมาสอนเราสิ่งห้าเนี่ยประกาศผู้ไม่เห็นนั่นผู้ขนาดนี้มาสอนเราได้หนักหนักบอกในตัวถ้าผู้สูงมานั่นพักที่ตั้งไปเลยเราเข้าใจทันทียอมลาบเลยเรื่องจิตนี่มันจริงสำคัญกับผู้กับครูกับอาจารย์ผู้ท่านสร้างกันของอารมณ์สองซ้อนเรื่องของอารมณ์ผู้จะรู้ไปแล้วก็ไม่ได้พูดมากเลยปั๊บเดียวเท่านั้นได้ความมาสุ่มครอบทั้งหนองทั้งมือไม่ได้โยนยาสำคัญทั้งตู่ทั้งหินไม่ได้เรื่องความจำเป็นครูกับอาจารย์มันจำเป็นไม่ว่าขั้นไหนกันแต่มันมีตามันต่างกันที่เราจะออกไปอยู่ใหญ่คนหนึ่งคนเดียวเราก็ได้ตามระยะการของเรามีข้อข้องใจอะไรเราค่อยๆมานะครับคือมันไม่ยุ่งไม่วุ่นวายเกี่ยวเรื่องโลกเมื่อจิตมีหลักแล้วเหลือก็มายุ่งเป็นแต่เรื่องความก้าวหน้าของเรามันช้าผิดกันปัญหาบางอย่างนี่แก้ไปสองวันถามมันก็ไม่ตกนั่นที่มันจะตายไม่ตกมันก็ไม่ถอยนี่แหละมันจะตายเพราะคำว่าแพ้มันมีไม่ได้คุณนี่ไงถ้าว่าแพ้ให้ตายก็ดีกว่าจะมาแพ้เราจะต้องทะลุนี่มันไม่ทะลุเจาะมันอย่างนั้นหมุนมันติ้วมันนี่ครูบาอาจารย์พอเล่าให้ท่านฟังปั๊บท่านก็ขี้ปั๊บเดียวเท่านั้นจะทะลุไปเลยทะลุไปเลยผมเคยได้จากอุบายจากท่านมีแค่มีแค่เป็นขาวสามารถแก้ได้ตลอดทั่วถึงทางด้านจิตใจเห็นท่านมาเอาเรื่องกับใครแล้วประการหนึ่งก็ไม่มีใครจะมีความจริงจะพอพระเล่าท่านฟังขี้เกียจยุ่งเรื่องขี้หูราขี้ไม้แห้งให้อยู่สบายนั่งลองให้มีปุ่มมีปุ่มสีปุ่มใจเป็นความรู้ความเห็นต่างหน้าปฏิบัติแต่เล่าทั้งทางเลยที่ไม่ต้องสงสัยว่าเสียงท่านจะไม่ขึ้นถึงต่างเพราะท่านอยู่กับธรรมก็นั่งถึงไม่ติดธรรมท่านก็อยู่กับธรรมเป็นเครื่องรื่นเริงในระหว่างขันธ์กับจิตที่ครองตัวอยู่นี่เรื่องเงินทองขึ้นปุ่มต่างเลยแกอย่างไปปัญหาไปแย่มีน้องปู่แหวนผมไปขายที่ร้านพอเราตอบเต้าเข้าไปท่านก็ตอบถึงมาเลยเดียวเพราะปัญหานี่ไปหาในใกล้เดียวก็ไม่มีไม่คุยเนี่ยจะพูดไม่รู้ตอบไม่ได้ระวังเนี่ยพอถามท่านเต้าท่านตอบถึงมาเลยทันทีโอ้ยคึกคักตึงตังนะประมาณสัก5 นาทีจบพอจบเข้าอีกปั๊บอีกปั๊บคราวนี้ก็ไปใหญ่เลยท่านฟาดแล้ว4-5 นาทีพอเจ้าหน้าขมาค้านมาผิดตรงเห็นก็ผิดตรงไหนค้านนะกับผมไม่ค้านกับผมหาอย่างนี้แล้วแล้วในขณะเดียวกันก็ปัญหานี้ท่านก็ทราบไม่รู้เอามาถามไม่ได้เนี่ยเพราะท่านมันไม่จำเป็นจะมาถามเราปัญหานี้ไม่รู้ก็ถามไม่ได้เอามาถามไม่ได้แล้วผู้นั้นไม่รู้ก็ตอบไม่ได้เนี่ยเราทำให้เราเชื่ออะไรในหนังสือมีนี่นะก็อยู่ในธรรมบทนี่แหละว่าพระกัลยาณชนไม่สามารถจะตอบปัญหาของพระโสดาบันได้พระโสดาไม่สามารถจะตอบปัญหาของพระสกิทาคามีได้พระสกิทาคามไม่สามารถตอบปัญหาของพระอนาคามีได้พระอนาคามีไม่สามารถตอบปัญหาพระอรหันต์ได้แม้พระอรหันต์ก็ไม่สามารถจะตอบปัญหาของพระสารีบุตรโมกขลาได้พระสารีบุตรโมกขลาก็ไม่สามารถตอบปัญหาพระเจ้าได้คือความสามารถมันต่างกันแต่ถึงขั้นอรหัตตก็พอแล้วส่วนที่ว่าพระสารีบุตร
พระพุทธเจ้าไม่สามารถสอบพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าพื้นหมายถึงว่าความกว้างแคบลึกตื้นแห่งความรู้มันต่างกันนอกจากความรู้สึกไปแล้วยังมีความลึกตื้นต่างกันกว้างขวากว้างแคบต่างกันภูมิของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยภูมิมุขาของพระไตรปิฎกมุขลาเป็นสามกัณฑ์นี้นิสัยมันต่างกันสามัญนิสัยไอ้อายะวิสัยผิดกันไปผิดกันไปนี่ก็คือมีเคล็ดตนเองคุณเองอ่ะก่อนเราก็ไม่รู้มันเข้าใจมีเคล็ดถามเคล็ดอย่าป้ามติดก็ดังพระอะไรพวกทรงพระกายปิฎกท่านพุทธการเรียนจบพระกายปิฎกแต่ลืมเมื่อลืมตัวแล้วนี่เราดูถูกหยาบหยามพระกรรมฐานหาว่านั่งเราหูรับตาแล้วนี่ทำประโยชน์ให้โลกอะไรจะมาเราจะเอาปัญหานี้มาถามจะมาถามปัญหาหาแหวนไล่พระกรรมฐานพวกนี้ง่ายนะพวกทรงพระกายประโยชน์พระพุทธเจ้าทรงทราบเสด็จมาเลยพระเจ้าเลยคือนำในท่ามกลางสูงนั่นเป็นกำลังสันนิบาตกับพวกนั่นพวกนี้มันจะมาทำลายลูกศิษย์เราในฐานโคตรแล้วมันจะตกในโลกกันทั้งหมดไม่ได้ว่าลูกศิษย์เราคือพระกรรมฐานนั่นท่านจะเสียไม่ได้ว่าพวกนั้นจะตกในโลกกันทั้งหมดเอามาถึงพระองค์ทรงตั้งปัญหาขึ้นทันทีตั้งปัญหาขึ้นปั๊บถามพวกนารันต์เปล่านี่ตอบไม่ได้ถามปุ๊บแล้วสั่งถามถ้ากรรมฐานตอบได้ถึงเลยยกปัญหาปุ๊บถามนั่นปั๊บทางนั้นนิ่งเหมือนคนตายแล้วตอบไม่ได้วกกลับมาถามถ้ากรรมฐานนั้นนิ่งตอบได้ปุ๊บปุ๊บตลอดตอนนั้นผู้เรียกแสดงทำเอาทุกอย่างเรียกว่าขนาดดังนะคุณงานนะขนาดที่อย่างเต็มที่พวกเธอนั้นน่ะมันเหมือนกันกับลูกจ้างยังโคให้เขาได้ค่าจ้างเพียงเป็นรายวันรายวันเท่านั้นไม่เหมือนลูกของเราหมายถึงพระองค์ซึ่งเป็นเหมือนเจ้าของโคก็เป็นสมบัติของตัวน้ำนมโคก็ได้ดื่มเป็นเม็ดเป็นตามความต้องการที่พูดถึงเรื่องธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นธรรมสมบัติพูดง่ายมีมหาสมบัติคือธรรมเป็นสมบัติอันนี้มีแต่จำมาเฉยพูดง่ายมากมันจะเครียดนี้ในก่อนมีพุทธเจ้าหลวงพ่อปุริรักษ์เคยพูดแล้วในลานตากคนนั้นมีเป็นใสคนนี้หนุ่มไม่ปรากฏว่าคนนั้นผมดื่มใช่ไหมมันก็เหนียวผมไม่ขายไม่ตัดมันดื้อจ้ะมีปัญหาที่เจ้าต้องรับปัญหาเลยมันปัญหาทางด้านจิตถามบุคคลย่อมในเรื่องผมถามไปที่ไหนตอบได้ถึงไหนมีปัญหาที่อย่างเราถามหลวงปู่แหวนเหมือนกันปัญหาปฏิบัติท่านไม่รู้ท่านจะตอบได้เพราะเราจะพูดง่ายๆคือว่าไปอ่านหัวใจกันเองเราไปหลายหนแล้วพลาดมาทุกทีเพราะคนมันมากไม่มีเวลาที่จะถามท่านคราวนี้ยังไงก็ตามถึงว่างั้นเลยแต่ต้องให้ได้คราวนี้ตั้งเป็นที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นพอไปถึงนั้นเรียกท่านมาถามที่เรื่องตามพักผ่อนท่านท่านออกจากพักผ่อนแล้วเวลานี้กำลังฝันนอนท่านจะเข้าเมืองก็ได้เราก็บอกแล้วจะเข้าเดี๋ยวนี้แหละถ้าท่านสะดวกแล้วมันให้ไปรอประตูเปิดประตูให้เราคือคุณเจอเราไปเปิดประตูให้เราแล้วให้ปิดทันทีอย่าให้ใครเข้าไปให้เราใครมากพวกเมืองชนก็ไปคันรถตอนนั้นที่ไหนก็ไหนมั่งพอเราไปก็ลุมตามมันไม่ต้องมาเวลานี้ยังไม่ใช่โอกาสของท่านทั้งหลายแม้เป็นคนของเราเองก็เต็มมันมาด้วยได้เราจะไปที่เรากับท่านโดยเฉพาะนะว่าแต่ก็พากระตุ้นตัวแล้วตั้ง
เราเข้าแล้วล็อกนั่นเราเข้าประตูก็ป๊อกเขาถามได้ว่าใครอยู่กับท่านชื่อว่าอย่างนั้นเราไปเข้าป๊อกเรียกที่อยู่นั้นนั่งมาเปิดประตูให้เราเข้าเลยนั่นเราจะถามปัญหาท่านปัญหาแรกท่านตอบประมาณ5นาทีปัญหาที่2นี่ฟาดก็4-5นาทีโอ้ยถึงเลยนะท่านนั่นไม่มีใครจะทำความรื่นเริงให้ท่านท่านตอบด้วยความรื่นเริงตอบด้วยพลังของจิตจริงๆพุ่งพอจบนะอ้าวผิดตรงไหนท่านหาค้านนาท่านหายผมไม่ค้านเขาก็มาหาอย่างนี้ท่านก็ไม่ถามเราเป็นไงต่ออีกนอกจากท่านถามว่าท่านอาจารย์นั่นได้เคยคุยกันไหมท่านอาจารย์นั่นได้คุยกันไหมท่านอาจารย์นั่นได้คุยกันไหมเนี่ยท่านปัญหานี่คือไปถึงด้านแล้วเป็นเหตุที่ท่านถามเราท่านก็อยากจะทราบเรื่องอันนี้ความคิดทางใจของครูบาอาจารย์เป็นพูดถึงเป็นการเทศน์มันเกิดเล่าการเทศน์คุยกันอย่างนี้ท่านเทศน์เปิดและการเทศน์เปิดนะแต่ท่านพูดเป็นลักษณะเราก็รู้ลักษณะนั้นพูดมันพระผู้ใหญ่พูดเรื่องพระผู้ใหญ่มันเทศน์มีอะไรจบกันไหมไม่คุยไม่พูดอะไรเลยดูเราเขมงหรือไม่พูดอะไรไม่ไม่หนาวโอเคเราพูดอะไรเฉยฟังดูหล่อแค่นี้เราเข้าใจอยากให้หมู่เพื่อนปฏิบัตินั้นรู้ภายในจิตใจแล้วมาเล่าให้ฟังว่าผลเป็นยังไงเราอยากรู้ผลในการอบรมสอนหมู่เพื่อนและการปฏิบัติของหมู่เพื่อนเราเลยมีแต่ภาพเหลือมีแต่รูปพระที่ถือไม่มีอันมีธรรมภายในหัวใจให้เป็นสมบัติของพวกโชว์กันบ้างจริงอาจารย์มันต้องรู้ไม่ต้องสงสัยเราไม่ทุกวันผมพูดจริงๆนะผมไม่เคยเห็นไปหนักกับเนี่ยอดีตอนาคตอะไรอยู่เช่นขั้นพุทธการก็เป็นอย่างนี้ครั้งนี้เป็นอย่างนี้ไม่มัชฌิมาปฏิปทานี้คงเส้นคงวากิเลสจะเป็นตัวคงเส้นคงวาคือกิเลสโดยดีมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องปราบกิเลสทุกประเภทโดยดีเราเอาตรงนี้เลยเราเชื่อตรงนี้เชื่อจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องครั้งนั้นครั้งนี้จึงไม่มีปัญหาขอให้มีความเพียรเถิดกิเลสจะต้องพังทลายไม่สงสัยไม่ว่าครั้งไหนว่าถ้ามีกิเลสตัวไหนที่มันแตกความมาจากครั้งพุทธกาลที่มาเป็นตัวใหม่พอที่จะแก้สมัติมาปฏิปทาไม่ได้นะเนี่ยเราเชื่อตรงนี้ต้องกระจ่างขึ้นเลยธรรมดาเนี่ยจะอธิบายหมู่เพื่อนฟังได้พอจะพอมีที่จะอธิบายบ้างไหมมีอธิบายบ้างเออเอาตามอธิบายบ้างเยอะ